Hey, come up and see me. สวัสดีค่ะหมอโอ๋ชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยไปขูดหินปูนเลยหรือกำลังคิดจะไปขูดหินปูนแต่ยังกล้าๆกลัวๆว่าขูดหินปูนจะรู้สึกยังไงความรู้สึกตอนขุดหินปูนจะถามใครไปไม่ได้เลยนอกเสียจากคนที่ขุดหินปูนค่ะอยากรู้แล้วกันใช่ไหมคะอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยค่ะจะขูดหินปูนแล้วจะเห็นว่าตำแหน่งที่เหงือกเกาะฟันจะไม่ค่อยแน่นนะหลังก็ขูดหินปูนแล้วเหงือกจะเกาะฟันแน่นขึ้นนะคะความรู้สึกตอนขูดหินปูนเป็นไงบ้างคะตอนที่ทำรู้สึกยังไงบ้างเกรงๆนิดนึงแต่ก็ไม่น่ากลัวนะคะเจ็บไหมเจ็บบ้างค่ะเจ็บบ้างเนาะเพราะว่าหินปูนเยอะเนาะใช่เป็นบางซี่อะค่ะบางซี่แล้วเสียวฟันไหมเสียวฟันตรงที่มันเหมือนกับมีหินปูนตรงเยอะๆมันก็จะเสียวค่ะขูดหินปูนแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันโล่งๆค่ะขูดหินปูนเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยค่ะเจ็บเยอะไหมคะไม่ค่ะทนได้แล้วตอนขัดฟันรู้สึกยังไงคะไม่รู้สึกอะไรเลยดูแลสุขภาพฟันและเหงือกก่อนที่ฟันของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะตัดฟันจ้ะเ
หลังจากขูดหินปูนไปแล้วแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันให้สะอาดเหงือกก็จะกลับมารัดฟันแน่นขึ้นมีสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้นค่ะนอกจากดูแลสุขภาพฟันแล้วเรามาดูแลสุขภาพเหงือกกันนะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์สามารถแอดไลน์คลินิกทันตกรรมหมอโอสาขาหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ID ไลน์0902948898ตามนี้เลยค่ะและสำหรับคนที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวานี้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมอต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ